เรียกประชาชาติไทยแม่ลงตัวไปต้องอาศัยเราสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการเกษตรศาสตร์นำไทยรายการนี้ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยและสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมครับเราจะพบกันทุกเย็นวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีโทรทัศน์ ITV ครับท่านผู้ชมคงทราบนะครับว่าผักพื้นบ้านของไทยหลายๆชนิดนั้นนอกจากจะมีประโยชน์ในแง่ของธาตุอาหารต่างๆแล้วยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะครับจากผลงานวิจัยพบว่าผักพื้นบ้านของไทยบางชนิดนั้นมีคุณสมบัติในการยับยั้งเซลล์มะเร็งได้น่าสนใจมากทีเดียวนะครับติดตามชมรายละเอียดในเรื่องนี้ได้ในช่วงภูมิปัญญาแผ่นดินครับและเมื่อพูดถึงโปรตีนเกษตรแล้วนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านคงรู้จักกันเป็นอย่างดีครับโปรตีนเกษตรนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แพ้เนื้อสัตว์เลยนะครับวันนี้ในช่วงสินทรัพย์จากงานวิจัยเราจะไปชมขั้นตอนวิธีการผลิตโปรตีนเกษตรกันครับและในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงรู้เพื่อรวยวันนี้เรายังคงอยู่ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณนรวัฒน์จะพาท่านไปชมวิธีการทำขนมผิงข้าวพองจากข้าวกล้องซึ่งมีรสชาติดีและมีประโยชน์มากด้วยนะครับและทั้งหมดนั้นก็คือสาระของรายการในวันนี้ติดตามชมได้เลยครับปัจจุบันคนไทยมีอายุยืนมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉลี่ยผู้หญิงจะมีอายุยืนถึง75ปีส่วนชายไทยจะอายุยืนน้อยกว่าหญิงคือเฉลี่ยประมาณ70ปีสาเหตุที่ทำให้คนไทยถึงแก่ความตายมากที่สุด3อย่างคืออุบัติเหตุรถยนต์มะเร็งและโรคหัวใจแน่นอนโรคที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดคือมะเร็งมะเร็งเป็นเนื้องอกที่มีการเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและแพร่กระจายแทรกซึมไปตามส่วนต่างๆของร่างกายสามารถทำลายเนื้อเยื่อต่างๆโดยเซลล์มะเร็งจะออกจากบริเวณที่เป็นเนื้องอกแล้วแพร่กระจายไปตามหลอดเลือดหรือท่อน้ำเหลืองทำให้เกิดมะเร็งในส่วนอื่นต่อไปมะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยส่วนสาเหตุที่แท้จริงนั้นยังไม่มีใครทราบการรักษามะเร็งมีหลายวิธีด้วยกันเริ่มด้วยการตัดก้อนมะเร็งออกไปให้หมดการใช้เคมีบำบัดและการฉายรังสีดังนั้นการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะเกิดมะเร็งน่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดที่จะหนีจากมะเร็งร้ายได้ผักพื้นบ้านไทยเป็นอาหารที่คนไทยใช้หล่อเลี้ยงชีวิตมาโดยตลอดหาได้ง่ายตามริมรั้วห้วยหนองคลองบึงไม่ว่าจะเป็นตำลึงชะอมดอกแคสายบัวมะแว้งผักบุ้งหรือดอกสโหน่ผักพื้นบ้านนับร้อยชนิดมีให้เลือกเก็บกินได้ตามฤดูกาลตามแต่ละถิ่นที่อยู่อาศัยสำหรับที่ใช้เป็นอาหารและยารักษาโรคมีรายงานวิจัยจำนวนมากสนับสนุนว่าผักพื้นบ้านไทยมีบทบาทในการช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคเสื่อมต่างๆเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้นในด้านศักยภาพของผักพื้นบ้านไทยพบว่าพืชผักหลายชนิดมีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระสูงและสามารถนำมาใช้ป้องกันโรคและรักษาสุขภาพได้มากโดยมีฤทธิ์ต้านเนื้องอกได้ถึง34%เลยทีเดียวสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รวบรวมผักพื้นบ้านไทยจำนวน83ชนิดจากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้นำมาสกัดและวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระโดยเครื่องมือที่ทันสมัยจากผลการวิเคราะห์พบว่าผักพื้นบ้านที่มีฤทธิ์ต้านสารอนุมูลอิสระที่เรารู้จักกันดีและหารับประทานได้ในปัจจุบันเช่นเห็ดโคนยอดมะม่วงหิมพานต์ยอดมะกอกไทยใบมะม่วงอ่อนใบมะขามอ่อนดอกขี้เหล็กยอดสะตอดอกแคบ้านถั่วพลูและยอดกระถินบ้านเป็นต้นเมื่อพิจารณาศักยภาพผักพื้นบ้านไทยทั้ง83ชนิดพบว่าศักยภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระสูงมาก55.9%และศักยภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระสูง29.7%มี10.7%จัดอยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพปานกลาง
และร้อยละ 3.6 ที่มีศักยภาพต่ำในการต้านสารอนุมูลอิสระผักพื้นบ้านไทยมีคุณค่าทางอาหารสูงปราศจากสารพิษหรือสารเคมีตกค้างเป็นสมุนไพรมีสรรพคุณทางยาแล้วยังสามารถต้านทานกับโรคร้ายอย่างมะเร็งได้คงไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่รับประทานผักพื้นบ้านไทยกันเป็นแน่